ผู้ชมความหวังของครอบครัวแรงงานไทยในอิสราเอลอย่างน้อยๆ2ครอบครัวที่คาดว่าคนที่เป็นที่รักของพวกเขาอาจจะถูกจับเป็นตัวประกันตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์ที่ทางกลุ่มติดอาวุธฮามาสบุกเข้ามาในพื้นที่ของอิสราเอลแล้วก็จับคนไปเป็นตัวประกันเนี่ยอาจจะไม่เป็นจริงแล้วนะคะสำหรับ2ครอบครัวด้วยกันหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยบอกว่ามีการแจ้งมาจากทางการอิสราเอลแล้วว่าตัวประกันคนไทยเสียชีวิต2คนมีการเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันในกาซาที่เหลืออยู่ด้วยนะคะขณะที่ผู้นำอิสราเอลเองก็ย้ำว่าการบุกโจมตีราฟาจำเป็นต่อปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มฮามาสค่ะกลุ่มฮามาสเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ระบุว่าเป็นภาพของนักรบฮามาสยิงโจมตีรถถังของกองทัพอิสราเอลในจาบาเลียหลังจากที่มีรายงานว่าช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์เริ่มกลับมาจัดกำลังก่อเหตุโจมตีฐานอิสราเอลในพื้นที่ทางตอนเหนือของกาซาอีกครั้งขณะที่เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในกองทัพบินสำรวจสถานการณ์ในกาซาซึ่งผู้นำอิสราเอลย้ำว่าการบุกโจมตีราฟาจำเป็นต่อปฏิบัติการในกาซาพร้อมทั้งระบุว่าแม้การเสียชีวิตของทหารอิสราเอล5นายจะเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากแต่จิตวิญญาณในการสู้รบของอิสราเอลจะไม่ลดน้อยถอยลงทางด้านของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเผยแพร่ภาพท่าเรือชั่วคราวที่กองทัพสร้างขึ้นซึ่งจะนำไปติดตั้งอยู่บริเวณชายหาดในกาซาเพื่อใช้ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์หลังจากเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐอเมริกาประกาศแผนสร้างท่าเรือชั่วคราวเพื่อเปิดเส้นทางจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทางทะเลรองโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริการะบุนะคะว่าสิ่งของบรรเทาทุกข์จะถูกลำเลียงผ่านเส้นทางนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งหวังว่าจะช่วยรับมือกับวิกฤตมนุษยธรรมในกาซาได้หลังจากปัจจุบันมีประชาชนหลายแสนคนที่เสี่ยงจะตกอยู่ในภาวะอดอยากทางรองโฆษกองค์การสหประชาชาติยังคงย้ำว่าการเปิดเส้นทางทางทะเลไม่สามารถทดแทนการลำเลียงความช่วยเหลือทางบกได้ซึ่งถือเป็นวิธีการจัดส่งที่รวดเร็วที่สุดและมีโอกาสถึงมือประชาชนมากที่สุดด้วยส่วนที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีครอบครัวตัวประกันออกมารวมพลังแสดงรวมตัวแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ด้วยการตั้งเก้าอี้ที่มีรูปภาพของตัวประกันในกาซาพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อสถานที่รวมตัวในจุดนี้เป็นจตุรัสตัวประกันฮามาสเพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วและตัวประกันอีกจำนวนมากที่ยังคงอยู่ในกาซากระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟว่าคณะกรรมการด้านการประเมินสถานภาพตัวประกันของรัฐบาลอิสราเอลได้พิจารณาหลักฐานแวดล้อมที่เชื่อถือได้และแจ้งว่าคนไทย2รายที่มีรายชื่อเป็นตัวประกันที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวได้เสียชีวิตแล้วคือนายสนธยาอัครศรีและนายสุทธิศักดิ์รินทลักษ์โดยคาดว่าเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงต้นของเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคม2566นายนิกรเดชพลางกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวการเสียชีวิตของตัวประกันชาวไทย2คนพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและระบุว่ารัฐบาลไทยย้ำการเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดซึ่งรวมถึงตัวประกันไทยอีก6คนและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความพยายามสูงสุดเพื่อบรรลุการเจรจาและนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตด้านมนุษยธรรมในกาซาโดยทันทีค่ะถือเป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ที่บ้านแรงงานที่เสียชีวิตที่จังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเป็นหนึ่งใน2ครอบครัวก็มีบุคคลทยอยไปให้กำลังใจค่ะบ้านของนางอมรอัครศรีที่บ้านโคกง่วยตำบลบ้านพร้าวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆรวมถึงญาติๆและเพื่อนบ้านทยอยมาให้กำลังใจค่ะหลังจากทราบข่าวยืนยันจากกระทรวงการต่างประเทศว่านายสนธยาอัครศรีหรือมอสเป็นผู้เสียชีวิตจากการสู้รบในอิสราเอลนางอมรเปิดเผยว่าติดต่อลูกชายได้ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่1ตุลาคม2566ค่ะลูกบอกว่าจะรีบไปเก็บอะโวคาโดต่อมาเห็นคลิปวิดีโอการสู้รบ
แล้วเธอก็เห็นภาพลูกชายถูกจับเป็นตัวประกันเมื่อวันที่7ตุลาคมแม้หลายเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทำใจแต่เธอก็ยังมีหวังมาโดยตลอดเพราะยังไม่มีรายงานการพบศพจนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะทางกงสุลเพิ่นโทรมาเพิ่นว่าไหนๆเพิ่นโทรมาเพิ่นโทรมาเพิ่นบอกว่าแม่สนธยาบ่แม่ก็ว่าแม่ผมเสียใจน้ำเด้อทั้งทหารเพิ่นไปคนไปพ่อแต่ว่าเดินก็ร้อยว่าเขาที่ยังเขาชอบอยู่คุณล่ะอยู่กาซาก็อยู่ใส่เพราะว่านะแต่ว่าเขายืนยันมากทั้งปุ่นยืนยันมากหากระทรวงแรงงานกระทรวงต่างประเทศของซุนว่าเสียชีวิตแล้วสิ่งที่นางอมรต้องการก็คืออยากจะนำร่างลูกชายกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาให้ได้เร็วที่สุดนะคะลูกชายไปทำงานที่อิสราเอลครบ5ปีไปเมื่อปี2566ค่ะแต่ในระหว่างที่เดินทางกลับมาบ้านนายจ้างบอกว่าต่อสัญญาให้อีก5เดือนซึ่งที่ผ่านมาเธอก็มีรายได้จากลูกชายเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทแล้วก็ส่งมาให้ไม่เคยขาดสายค่ะ